างสรรค์โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดย T. Half Acreแปลโดยภูลลาภอุทัยเลิศอรุณและบุญศรีศรีบุญรัตนชัยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นในเครือบริษัทวีเลิร์นจำกัดจำนวน231หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่10คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่ถ้าจะให้ผมฟันธงถึงสาเหตุอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดทางการเงินของตัวเองได้ผมก็จะขอบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้รับที่แย่เขาอาจเป็นผู้ให้ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่ๆคือพวกเขาเป็นผู้รับที่แย่และเพราะพวกเขารับได้แย่พวกเขาจึงเลือกที่จะไม่รับคนเรามีปัญหากับการเป็นผู้รับโดยเหตุผลหลายประการประการแรกเลยก็คือหลายคนรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าหรือไม่คู่ควรอาการของโรคนี้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคมของเราผมขอเดาว่ากว่า 90% ของประชากรโลกต่างมีความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ดีพอวิ่งพล่านอยู่ในกระแสเลือดทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงแทบไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเลยสาเหตุเดิมนั่นแหละการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กสำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราได้ยินคำว่าไม่20ครั้งแต่กลับได้ยินคำว่าใช่แค่เพียงครั้งเดียวและทำอย่างนั้นไม่ถูกนะ10ครั้งต่อคำว่าทำถูกแล้วจ้ะ1ครั้งและคำว่าทำอะไรโง่ๆน่ะ5ครั้งต่อคำว่าเก่งมากลูก1ครั้งและแม้ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราจะคอยให้กำลังใจอย่างล้นเหลือพวกเราหลายคนก็ยังลงเอยกับความรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเป็นได้อย่างที่พวกเขาตั้งใจหรือคาดหวังไว้ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออีกเช่นเคยนอกจากนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังเติบโตขึ้นมากับบทลงโทษกฎที่ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ระบุไว้ว่าถ้าคุณทำอะไรผิดคุณจะต้องถูกลงโทษหรือควรจะถูกลงโทษพวกเราบางคนถูกพ่อแม่หรือไม่ก็คุณครูทำโทษและพวกเราบางคนที่นับถือศาสนาที่เคร่งครัดก็จะถูกขู่ด้วยการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือการตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องพักนี้ก็จบสิ้นลงไปแล้วถูกไหมผิดครับสำหรับคนส่วนใหญ่ความคิดเกี่ยวกับการถูกลงโทษฝังรากลึกจนกระทั่งเมื่อไม่มีใครคอยลงโทษพวกเขาเวลาทำผิดหรือทำอะไรได้ไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาก็จะลงโทษตัวเองโดยไม่รู้ตัวตอนพวกเขายังเด็กการลงโทษอาจเป็นไปในทำนองที่ว่าลูกนี่แย่จริงๆอย่ากินเลยไอ้ลูกกวาดเนี่ยและเมื่อมาถึงวันนี้มันอาจเปลี่ยนเป็นเธอนี่แย่จริงๆเพราะอย่างนี้แหละเธอจึงไม่สมควรได้เงินนี่คือสาเหตุที่บางคนจำกัดรายได้ของตัวเองในขณะที่บางคนก็บ่อนทำลายความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนมากมายต่างมีปัญหากับการรับแค่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคุณก็ถูกตัวเองพิพากษาให้ต้องทนลำบากและยากจนข้นแค้นไปตลอดชีวิตเวอร์ไปหน่อยมั้งคุณคิดอย่างนั้นหรือความคิดของคนเรารู้จักมีเหตุมีผลหรือมีเมตตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันขอย้ำอีกครั้งว่าความคิดของคนเราเปรียบเสมือนแฟ้มข้อมูลที่เต็มไปด้วยโปรแกรมที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ในอดีตความหมายที่คุณเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและหายนะจิตใต้สำนึกจึงไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ดีเท่าที่ควรต
่อไปนี้คือสิ่งที่ผมสอนในการสัมมนาซึ่งน่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนั่นคือท้ายที่สุดแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะรู้สึกมีค่าหรือไม่ถึงยังไงคุณก็สามารถร่ำรวยได้เศรษฐีจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าอะไรมากมายแท้ที่จริงแล้วการพิสูจน์ตัวเองและคุณค่าของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นหลักให้คนทะเยอทะยานอยากรวยเสียด้วยซ้ำแนวคิดที่ว่าคนที่รวยจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปในโลกแห่งความเป็นจริงดังที่เราได้คุยกันไปแล้วการสร้างฐานะเพื่อพิสูจน์ตัวเองอาจไม่ทำให้คุณมีความสุขเท่าใดนักเพราะฉะนั้นคุณน่าจะสร้างฐานะด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักไว้ว่าความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างฐานะและจากมุมมองทางการเงินมันอาจเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเสียด้วยซ้ำทีนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณดังๆและชัดๆซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในนาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้คุณพร้อมหรือยังเอาละนะครับความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าหรือไม่ล้วนเป็นเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเองก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่มีสิ่งใดมีความหมายหรอกนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเองผมไม่รู้จักคุณก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครถูกจับเรียงแถวไปประทับตราตอนแรกเกิดคุณนึกภาพพระผู้เป็นเจ้าประทับตราบนหน้าผากเด็กแต่ละคนตอนเขาหรือเธอกำลังถือกำเนิดขึ้นมาได้ไหมล่ะมีค่าไร้ค่ามีค่ามีค่าไร้ค่าแหวะไร้ค่าสุดๆโทษทีนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่มีใครเดินเข้ามาประทับตรามีค่าหรือไร้ค่าบนตัวคุณได้หรอกคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนทำคุณสร้างมันขึ้นมาเองคุณเป็นคนตัดสินเองคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดว่าคุณจะมีค่าหรือไม่มันเป็นมุมมองของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นมาเองนี่เป็นเรื่องสำคัญมากผมจะขอพูดซ้ำอีกครั้งคุณจะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นมาเองหลักการง่ายๆมีแค่นั้นแหละหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นเองถ้าอย่างนั้นทำไมคนเราถึงทำกับตัวเองอย่างนี้ทำไมคนเราต้องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองไร้ค่ามันเป็นธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ซึ่งมีระบบป้องกันตัวที่จ้องแต่จะหาสิ่งผิดปกติเคยสังเกตไหมว่าพวกกระรอกไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้เลยคุณพอจะนึกภาพกระรอกบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่สะสมลูกนัดเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาวในปีนี้ให้มากนักเพราะฉันมันไร้ค่าได้ไหมคงเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะสัตว์ที่มีระดับสติปัญญาต่ำไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นกับตัวเองมีแต่สัตว์โลกที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าอย่างมนุษย์เท่านั้นแหละที่สามารถตั้งข้อจำกัดให้กับตนเองได้หนึ่งในคติพจน์ของผมคือถ้าต้นโอ๊กสูง100ฟุตมีความคิดและจิตใจเหมือนมนุษย์มันก็คงจะสูงได้เพียง10ฟุตดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือเนื่องจากการแต่งเรื่องของคุณขึ้นมาใหม่นั้นง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเรื่องราวของคุณแทนมันได้ผลรวดเร็วและแน่นอนกว่ากันมากลองสร้างเรื่องราวใหม่ๆที่ส่งเสริมตัวคุณเองและดำเนินชีวิตไปตามนั้นหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าต้นโอ๊กสูง100ฟุตมีความคิดและจิตใจเหมือนมนุษย์มันก็คงจะสูงได้เพียง10ฟุต T half acre โอ๊ยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณอาจกำลังคิดฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าตัวเองมีค่าหรือไม่มันต้องเป็นความเห็นจากคนอื่นขอโทษเถอะครับผมขอบอกว่าที่คุณพูดมาน่ะไม่ค่อยถูกต้องนักหรอก
นี่เป็นวิธีที่สุภาพสำหรับการพูดว่าเหลวไหลสิ่งที่คนอื่นพูดหรือเคยพูดในอดีตไม่ได้ส่งผลอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณต้องเชื่อมั่นอย่างหมดใจสิ่งนั้นๆจึงจะมีผลต่อคุณได้และความเชื่อนั้นก็มาจากใครไม่ได้นอกจากคุณแต่เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นผมขอชวนคุณมาทำกิจกรรมที่ผมทำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนหลายพันคนมาแล้วเราจะมาทำพิธีให้พรแก่ตัวเองนี่เป็นพิธีกรรมที่พิเศษมากดังนั้นผมขอให้คุณหยุดทำเรื่องรบกวนสมาธิทั้งหลายไว้ก่อนหยุดเคี้ยวขนมหยุดคุยโทรศัพท์และหยุดกิจกรรมทุกอย่างที่คุณกำลังทำสำหรับคุณผู้ชายคุณสามารถเปลี่ยนไปใส่ชุดสูทและผูกเน็กไทก็ได้ถ้าคุณต้องการถึงแม้ว่าชุดทักซิโดจะเหมาะสมที่สุดก็ตามส่วนคุณผู้หญิงถ้าสวมชุดราตรีอย่างเป็นทางการพร้อมรองเท้าส้นสูงจะเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีชุดหรูหราหรือใหม่พอนี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะไปซื้อชุดใหม่แกะกล่องใส่เสียเลยยิ่งถ้าเป็นชุดที่เป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ระดับโลกด้วยจะยอดเยี่ยมมากถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยกรุณาคุกเข่าลงข้างหนึ่งและก้มศีรษะลงเมื่อพร้อมแล้วให้กล่าวดังนี้ด้วยอำนาจที่ฉันได้รับฉันขอประกาศให้คุณมีค่านับตั้งแต่นี้ไปตราบชั่วนิรันดร์เอาละเสร็จพิธีแล้วคุณสามารถลุกขึ้นยืนและเชิดหน้าเข้าไว้เพราะในที่สุดคุณก็มีค่าแล้วขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับหยุดคิดเรื่องมีค่าหรือไร้ค่าอันหาแก่นสารไม่ได้แล้วเริ่มปฏิบัติการเพื่อความร่ำรวยดีกว่าเหตุผลหลักอีกข้อที่คนส่วนใหญ่มีปัญหากับการเป็นผู้รับก็เพราะพวกเขาดันเชื่อภาษิตโบราณโบราณที่ว่าการให้ดีกว่าการรับขอแสดงความเห็นอย่างสละสลวยที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับเลวไหลสิ้นดีความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและถ้าเผื่อคุณไม่ทันสังเกตมันมักออกมาจากปากของคนและกลุ่มคนที่ต้องการให้คุณเป็นฝ่ายให้ในขณะที่พวกเขาเป็นฝ่ายรับความคิดนี้เป็นเรื่องน่าขันอะไรดีกว่ากันหรือระหว่างร้อนกับเย็นใหญ่กับเล็กซ้ายกับขวาในกับนอกการให้และการรับเป็นด้านสองด้านในเหรียญหนึ่งอันใครก็ตามที่คิดว่าการให้ดีกว่าการรับจะต้องเป็นคนที่ตกเลขอย่างแน่นอนจำไว้ว่าถ้าจะมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับและถ้าจะมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้หลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าจะมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับและถ้าจะมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ลองคิดดูสิคุณจะให้ได้อย่างไรถ้าไม่มีใครหรือสิ่งใดเป็นฝ่ายรับทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแบบ50-50และเนื่องจากการให้และการรับต้องเท่าเทียมกันเสมอทั้งคู่ย่อมมีความสำคัญเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้การให้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเราส่วนใหญ่คงเห็นพ้องต้องกันว่าการให้ทำให้รู้สึกวิเศษและอิ่มเอมใจในทางกลับกันคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณอยากจะให้แต่คนอื่นไม่ยินดีที่จะรับเราส่วนใหญ่คงรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะรับเท่ากับคุณกำลังทำร้ายคนที่อยากจะให้คุณมันเหมือนคุณกีดกันไม่ให้พวกเขามีความสุขและความสบายใจจากการให้และทำให้พวกเขารู้สึกแย่ทำไมนะหรือก็อีกเช่นเคยทุกอย่างคือพลังงานและเมื่อคุณอยากให้แต่ไม่สามารถให้ได้พลังงานนั้นก็ไม่สามารถระบายออกมาและติดค้างอยู่ในตัวคุณพลังงานที่ติดค้างจะอยู่กลายเป็นอารมณ์ด้านลบที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณไม่เต็มใจจะเป็นผู้รับเท่ากับคุณกำลังบอกสวรรค์ว่าอย่าส่งอะไรมาให้คุณอีกถ้าคุณไม่ยินดีจะรับส่วนแบ่งของคุณมันก็จะถูกส่งไปให้คนที่เต็มใจจะรับนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนก็ยากจนลงไม่ใช่เพราะคนรวยมีค่ากว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาเต็มใจที่จะรับขณะที่คนจนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจจะรับผมเรียนรู้บทเรียนข้อนี้อย่างลึกซึ้งตอนไปตั้งแคมป์ในป่าผมตั้งใจจะพักแรมเป็นเวลา2 คืนจึงสร้างที่พักที่เรียกว่าเพิงหมาแงน
ด้วยการผูกชายผ้าใบกันน้ำด้านหนึ่งไว้กับต้นไม้แล้วตรึงส่วนล่างไว้กับพื้นเพื่อสร้างหลังคาลาด45องศาไว้คุ้มศีรษะขณะนอนขอบคุณพระเจ้าที่ผมสร้างเจ้าคอนโดจิ๋วนี้ไว้เพราะปรากฏว่าฝนตกตลอดคืนพอผมออกมาจากที่กำบังในตอนเช้าผมก็สังเกตเห็นว่าตัวผมและทุกสิ่งใต้ผืนผ้าใบแห้งสนิทแต่ในขณะเดียวกันผมบังเอิญสังเกตเห็นบ่อโคลนลึกกว่าปกติใต้ผืนผ้าใบทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงในหัวบอกว่าธรรมชาติช่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่เคยลำเอียงเมื่อฝนตกลงมามันต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งถ้าส่วนหนึ่งแห้งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเปียกเป็นสองเท่าขณะผมยืนดูบ่อโคลนอยู่ผมก็ตระหนักว่าเรื่องเงินก็ไม่ต่างกันโลกนี้มีเงินอยู่มากมายนับล้านดอลลาร์มันมีอยู่ล้นเหลือและต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งและเมื่อมีคนไม่เต็มใจรับส่วนแบ่งของเขาหรือเธอเงินส่วนนั้นก็ต้องตกไปเป็นของคนที่เต็มใจจะรับสายฝนไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นคนได้รับน้ำฝนเงินก็เช่นกันพอการสัมมนาของผมดำเนินมาถึงตอนนี้ผมจะสอนบทสวดภาวนาพิเศษที่ผมคิดขึ้นหลังจากได้รับประสบการณ์ใต้เพิงหมาเหงนแน่ละมันอาจดูเหมือนเรื่องเล่นๆก็จริงแต่บทเรียนที่ผมได้รับนั้นสำคัญยิ่งบทสวดมีดังนี้ข้าแต่สวรรค์เบื้องบนหากใครมีโอกาสได้รับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะรับโปรดส่งมันมาให้ฉันแทนด้วยเถอะฉันเปิดกว้างและยินดีรับพรทุกประการจากท่านขอบคุณผมให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกคนกล่าวตามและพวกเขาก็ชอบมากพวกเขาตื่นเต้นเพราะการเปิดรับอย่างเต็มที่ให้ความรู้สึกที่วิเศษและพวกเขาก็รู้สึกดีมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยธรรมชาติความเชื่อที่แตกต่างจากนี้เป็นเพียงเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมาเองซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวคุณหรือใครก็ตามจงปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นแล้วอ้าแขนรับเงินของคุณคนรวยทำงานหนักและเชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์จะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่สำหรับความพยายามและคุณค่าที่พวกเขาได้มอบให้ผู้อื่นคนจนทำงานหนักเช่นกันแต่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าพวกเขาจึงเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากความพยายามและคุณค่าที่ตัวเองมีความเชื่อเช่นนี้ทำให้พวกเขาตกเป็นฝ่ายถูกกระทำและแน่ละไม่มีผู้ถูกกระทำคนใดร่ำรวยขึ้นมาได้หรอกคนจนหลายคนเริ่มคิดอย่างเป็นตุเป็นตะว่าตนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าคนอื่นเพราะพวกเขายากจนพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเคร่งศาสนากว่ามีจิตใจสูงส่งกว่าและดีงามกว่าไร้สาระน่ะสิ่งเดียวที่คนจนมีก็คือความยากจนเคยมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาผมทั้งน้ำตาหลังการสัมมนาและบอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะรู้สึกดีกับการมีเงินมากๆในขณะที่คนอื่นๆมีอยู่เพียงน้อยนิดผมถามคำถามเขาเพิ่มเติมอีก 2-3 ข้อหากคุณเป็นหนึ่งในบรรดาคนจนแล้วคุณจะทำอะไรเพื่อคนจนได้บ้างคุณช่วยใครได้บ้างถ้าตัวคุณเองก็ถังแตกคุณก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยไม่ใช่หรือมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าคุณจะสร้างฐานะอันมั่งคั่งให้กับตัวเองและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริงด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอเขาหยุดร้องไห้และกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจผมไม่อยากจะเชื่อว่าผมคิดเรื่องบ้าอะไรอยู่ฮาร์ฟผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ผมต้องร่ำรวยแล้วและระหว่างนี้ผมก็จะช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยขอบคุณมากนะครับเขาเดินกลับไปนั่งที่ในฐานะชายคนใหม่ไม่นานมานี้ผมได้รับอีเมลจากเขาว่าเขาทำเงินได้เป็น10เท่าของรายได้เดิมและเขารู้สึกดีมากที่เยี่ยมที่สุดคือเขารู้สึกภูมิใจมากที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆและคนในครอบครัวที่ยังคงลำบากอยู่นี่นำไปสู่ประเด็นถัดไปของผมถ้าคุณมีวิธีหาเงินให้ได้มากๆก็จงมีเงินให้มากๆเข้าไว้ทำไมนะหรือเพราะความจริงก็คือต้องถือว่าพวกเราโชคดีนักที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้ประเทศที่ประชากรแต่ละคน
มีฐานะร่ำรวยกว่าคนในส่วนอื่นๆของโลกอย่างมากบางคนไม่เคยมีโอกาสจะร่ำรวยเลยด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีโอกาสซึ่งผมมั่นใจว่าพวกคุณทุกคนย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคุณคงไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หรอกจงใช้โอกาสที่คุณมีให้เต็มที่สร้างฐานะให้ร่ำรวยแล้วช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างคุณซึ่งนั่นฟังดูมีเหตุผลมากกว่าการเป็นคนถังแตกและไม่สามารถช่วยใครได้เลยแน่นอนบางคนอาจบอกว่าเงินจะเปลี่ยนนิสัยคนถ้าฉันร่ำรวยขึ้นมาฉันอาจจะกลายเป็นคนเลวจอมละโมบก็ได้อย่างแรกที่ผมอยากบอกคือมีแต่คนจนเท่านั้นแหละที่พูดอย่างนั้นมันก็แค่ข้ออ้างอีกข้อสำหรับความล้มเหลวของตัวเองและเป็นเพียงหนึ่งในวัชพืชที่งอกอยู่ในสวนการเงินของพวกเขาอย่าไปหลงเชื่อมันอย่างที่สองขอผมพูดแบบไม่อ้อมค้อมนะครับเงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้นถ้าคุณใจคอโหดร้ายเงินก็จะอำนวยโอกาสให้คุณแสดงความโหดร้ายได้มากขึ้นถ้าคุณใจดีเงินก็จะเปิดโอกาสให้คุณแสดงความใจดีได้มากขึ้นถ้าคุณเป็นคนเลวอยู่แล้วพอมีเงินคุณก็จะยิ่งเลวร้ายถ้าคุณใจกว้างเงินที่มากขึ้นก็จะช่วยคุณเผื่อแผ่ใครๆได้มากขึ้นและถ้ามีใครบอกให้คุณเชื่อต่างไปจากนี้เขาคนนั้นต้องถังแตกอยู่เป็นแน่หลักการแห่งความมั่งคั่งเงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้นแล้วจะทำยังไงดีเราจะหัดเป็นผู้รับที่ดีได้อย่างไรก่อนอื่นจงเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนตัวเองจำไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีนิสัยติดตัวดังนั้นคุณจึงควรฝึกฝนการรับสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมอบให้อย่างมีสติหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบบริหารเงินคือการมีบัญชีเงินใช้เล่นที่ให้คุณสามารถถลุงเงินจำนวนหนึ่งไปกับข้าวของต่างๆตามใจคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกราวกับมีเงินล้านบัญชีที่ว่านี้มีไว้สร้างเสริมความรู้สึกมีค่าและสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อการรับของคุณถัดไปผมอยากให้คุณฝึกทำตัวกระตือรือร้นและซาบซึ้งให้มากเข้าไว้ทุกครั้งที่คุณพบหรือได้รับเงินจำนวนใดก็ตามเรื่องตลกก็คือตอนผมถังแตกทุกครั้งที่เห็นเศษสตางค์หล่นบนพื้นผมไม่เคยก้มลงเก็บเศษเงินน้อยนิดนั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้ผมรวยแล้วแต่ผมก้มลงเก็บทุกอย่างที่หน้าตาใกล้เคียงกับเงินจากนั้นผมก็จะจูบมันเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศออกมาดังๆว่าฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินนี่นาขอบคุณครับขอบคุณผมไม่เอาแต่พินิจพิเคราะห์หรอกว่าเป็นเหรียญมูลค่าเท่าไหร่เงินก็คือเงินและการเจอเงินก็นับเป็นของขวัญจากสวงสวรรค์ตอนนี้ผมเต็มใจเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมการเปิดกว้างและเต็มใจที่จะรับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานะมันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันถ้าคุณอยากจะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ถ้าคุณเป็นผู้รับที่แย่และคุณบังเอิญได้รับเงินก้อนหนึ่งมันมีแนวโน้มมากทีเดียวว่าคุณจะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปอย่างรวดเร็วมันก็หลักการเดิมๆนั่นแหละครับภายในมาก่อนภายนอกมาหลังก่อนอื่นจงขยายขนาดกล่องการรับของคุณแล้วก็รอดูเงินที่จะไหลลงมาในกล่องเองขอย้ำอีกครั้งว่าสวรรค์ชิงชังความว่างเปล่าพูดอีกอย่างก็คือที่ว่างมักถูกเติมเต็มเสมอเคยสังเกตไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตู้หรือโรงรถที่ว่างเปล่ามันมักว่างอยู่ไม่นานหรอกจริงไหมคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณมักใช้เวลากับการทำงานใดๆก็ตามเท่ากับจำนวนเวลาทั้งหมดที่คุณมีทุกครั้งเมื่อคุณขยายขีดความสามารถในการรับคุณก็จะรับได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้เมื่อคุณเปิดกว้างต่อการรับอย่างแท้จริงชีวิตในด้านอื่นๆของคุณก็จะเปิดกว้างไปด้วยโดยปริยายไม่เพียงแต่คุณจะได้รับเงินมากขึ้นแต่คุณยังจะได้รับความรักความสุขความสงบสุขและความอิ่มเอมใจมากยิ่งขึ้นทำไมนะหรือหลักการอีกข้อที่ผมใช้บ่อยๆคือวิธีที่คุณจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือวิธีที่คุณจัดการกับทุกๆเรื่องหลักการแห่งความมั่งคั่งวิธีที่คุณจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือวิธีที่คุณจัดการกับทุกๆเรื่อง
วิธีที่คุณใช้จัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นวิธีที่คุณใช้จัดการกับทุกๆเรื่องถ้าคุณปิดตัวเองจากการรับเงินเป็นไปได้ว่าคุณอาจกำลังปิดตัวเองจากการรับสิ่งดีๆอย่างอื่นในชีวิตด้วยสมองไม่ค่อยแยกแยะนักหรอกว่าคุณเป็นผู้รับที่แย่ในด้านไหนสมองชอบมองอะไรแบบเหมารวมและบอกว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันอื่นก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยแหละถ้าคุณเป็นผู้รับที่แย่คุณก็จะเป็นผู้รับที่แย่ในทุกๆด้านข่าวดีก็คือเมื่อคุณกลายเป็นผู้รับเงินที่ยอดเยี่ยมคุณก็จะเป็นผู้รับที่ดีในทุกด้านและเปิดรับทุกอย่างที่สวรรค์ประทานมาให้ในทุกๆด้านของชีวิตคราวนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องจำไว้ก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้รับพรอันประเสริฐทั้งหลายประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดกว้างและเต็มใจฉันรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ฝึกการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมแต่ละครั้งที่มีคนให้คำชมหรือสิ่งของใดๆก็ตามให้พูดเพียงว่าขอบคุณโดยไม่ต้องชมเขากลับในเวลานั้นเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายรับอย่างเต็มที่และเป็นเจ้าของคำชมนั้นแทนที่จะสะท้อนคำชมกลับไปเหมือนเช่นที่คนส่วนใหญ่ชอบทำและมันยังช่วยให้คนที่ชมมีความสุขกับการให้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ต้องกลับมาเป็นฝ่ายรับเสียเอง 2. เงินจำนวนใดๆก็ตามที่คุณได้รับหรือหามาได้สมควรถูกเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่เอาเลยครับร้องออกมาดังๆฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินนี่นาขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำอย่างนี้ทุกครั้งที่คุณพบเงินบนพื้นถนนหรือได้รับเงินเป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นเงินจากรัฐบาลหรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำงานหรือเป็นเงินจากการทำธุรกิจจำไว้ว่าสวรรค์ส่งเสริมความคิดของคุณถ้าคุณประกาศว่าคุณคือแม่เหล็กดูดเงินและยิ่งเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆสวรรค์ก็จะบอกว่าโอเคแล้วส่งเงินมาให้คุณอีก 3. หัดปรนเปรอตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งคุณควรทำสิ่งพิเศษเพื่อตัวเองและจิตใจของคุณเช่นไปนวดตัวทำเล็บมือเล็บเท้าไปทานมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นสุดหรูไปพักผ่อนที่รีสอร์ทในช่วงสุดสัปดาห์ลองบอกให้คนเอามื้อเช้ามาเสิร์ฟให้คุณถึงเตียงคุณอาจตกลงว่าจะผลัดกันทำกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็ได้จงทำสิ่งที่จะช่วยให้คุณรู้สึกร่ำรวยและมีคุณค่าอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละคลื่นพลังที่คุณได้รับจากประสบการณ์แบบนี้จะส่งสารไปบอกสวรรค์ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งและอีกเช่นเคยที่สวรรค์จะทำหน้าที่ของมันและบอกว่าโอเคแล้วส่งมอบโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งมาให้คุณอีกจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่10คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่